ไปดูความเคลื่อนไหวภายในรัสเซียกันบ้างนะคะโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของรัสเซียหรือที่เรียกกันว่าสภาดูมาได้มีการลงมติเพิกถอนการให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์นะคะโดยอ้างว่าทำไปเพื่อตอบโต้สหรัฐค่ะเนื่องจากว่าสหรัฐนั้นแสดงทัศนคติไร้ความรับผิดชอบต่อความมั่นคงของโลกสมาชิกสภาล่างหรือสภาดูมาของรัสเซียลงมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง412ต่อ0เสียงเพิกถอนการให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์หรือว่า CTBT นะคะโดยวยาเชสลาฟโวโลดินประธานสภาดูมาแถลงว่ารัสเซียเพิกถอนสัตยาบันนี้เพื่อรับรองผลประโยชน์ด้านความมั่นคงของประเทศและในขณะที่รัสเซียได้ให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาฉบับนี้ตั้งแต่ปี2000แต่สหรัฐกลับยังนิ่งเฉยสะท้อนถึงทัศนคติที่ไร้ความรับผิดชอบต่อความมั่นคงของโลกหลังจากนี้รัสเซียจะทำทุกวิถีทางเพื่อปกป้องพลเมืองและคงไว้ซึ่งความเท่าเทียมในทางยุทธศาสตร์ค่ะทั้งนี้มติเพิกถอนการให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ดังกล่าวจะต้องผ่านการลงคะแนนเสียงรับรองจากสมาชิกสภาดูมาอีก2รอบและผ่านการรับรองจากสมาชิกสภาสูงของรัสเซียก่อนจะส่งต่อไปให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินลงนามเป็นกฎหมายต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามแม้รัสเซียจะเพิกถอนสัตยาบันไปแล้วแต่ยังคงเป็นรัฐภาคีที่ร่วมลงนามและจะยังให้ความร่วมมือกับสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ตลอดจนระบบเฝ้าระวังที่จะเตือนให้ทั่วโลกได้รับรู้เมื่อมีการทดสอบนิวเคลียร์เกิดขึ้นย้ำว่ารัสเซียจะไม่ทดลองนิวเคลียร์อย่างแน่นอนนะคะถ้าหากว่าสหรัฐไม่ดำเนินการก่อนและยังคงหวังให้สหรัฐตัดสินใจให้สัตยาบันต่อสนธิสัญญาฉบับนี้ค่ะทั้งนี้นอกจากเกาหลีเหนือแล้วก็ยังไม่มีประเทศใดดำเนินการทดสอบหรือทดลองอาวุธนิวเคลียร์เลยในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมานะคะแต่หากรัสเซียสหรัฐหรือจีนรื้อฟื้นการทดสอบนิวเคลียร์จะเป็นสัญญาณเตือนถึงการแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์ครั้งใหม่ระหว่างชาติมหาอำนาจซึ่งพร้อมใจกันหยุดทดสอบนิวเคลียร์ไปนานหลายสิบปีนับตั้งแต่สหภาพโซเวียตล่มสลายลงในปี1991ค่ะก่อนหน้านี้หลายฝ่ายกังวลว่าการทดสอบระเบิดปรมาณูที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเย็นถือเป็นการสร้างสถานการณ์อันตรายด้านนิวเคลียร์ที่ท้ายสุดอาจจะทำลายเผ่าพันธุ์มนุษยชาติและทำให้โลกปนเปื้อนกัมมันตรังสีอันตรายต่อไปอีกนานนับแสนๆปีนะคะอย่างไรก็ตามสงครามในยูเครนได้ทำให้ความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับรัสเซียพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการขีปนาวุธคิวบาในปี1962ในขณะที่จีนเองก็เร่งพัฒนาคลังแสงนิวเคลียร์ของตนเองขึ้นมาเพื่อก้าวสู่ความเป็นมหาอำนาจรายใหม่ด้วยค่ะก่อนหน้านี้เคยมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงระดับอาวุโสของรัสเซียอย่างน้อย1คนที่ชี้ว่ารัสเซียควรทดลองนิวเคลียร์เพื่อข่มขู่ชาติตะวันตกแต่ประธานาธิบดีปูตินพูดถึงเรื่องนี้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะคะบอกเพียงว่ายังบอกไม่ได้ว่ารัสเซียจะรื้อฟื้นการทดลองนิวเคลียร์หรือไม่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN World Today ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมายเลยค่ะ